หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่24ไอ้4คนเนี่ยมันมีหน้าที่มาพิสูจน์ทราบรอยฮอโดยเฉพาะอย่างเดียวเว้ยได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องแค่ไหนมันก็ต้องกลับไปรายงานหน่วยเหนือพยุทธพี่นี่พูดอย่างกับเป็นนักรบปีศาจอย่างกับพี่ดาวเหนือเขาอีกคนอย่างนั้นแหละไม่เกี่ยวกันหรอกเว้ยชาติเรื่องทำนองเนี่ยเมื่อไม่มีพี่ดาวเหนือเราอยู่คนเดียวเรารับผิดชอบงานเราก็ต้องมีความคิดของตัวเองสิวะแม้แต่มึงเองก็เถอะหรือจะงอมืองอตีรอแต่ความคิดพี่เขาคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นพี่ยุทธผมหมายถึงว่าเรายังดูท่าทีแก4คนนี้ไม่ออกเลยว่ามันจะไปทางไหนต่อแต่พี่เล่นสั่งการล่วงหน้าไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ย้อนกลับถามอ่ะพี่มันเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับเราไม่เหนื่อยฟรีอ่ะทิ้งงานก็เถอะวะไอ้4คนนี้มันจะกลับฐานหรือไม่กลับยังไงเราก็ต้องตามไปประกบฐานยิงอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะมันไม่นำทางเราไปเราไปเองก็ได้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไอ้ปัญหาใหญ่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะวางแผนถล่มฐานยิงปืนใหญ่ทั้งฐานเหมือนอย่างที่พี่ก็วางแผนได้ยังไงล่ะก็ไม่เห็นยากเลยนะพี่เรื่องการใช้กระสุนแก๊สพิษมันง่ายจะตายเราก็อยู่เหนือลมระยะห่างไกลสุดเท่าระยะยิงหวังผลของปืนวางตัวเป็นแนวยาวๆให้ยาวสุดเท่าที่จะยาวได้แล้วก็ยิงไล่ให้เวียดนามเหนือหนีไปทางใดทางหนึ่งแต่เพียงทางเดียวแล้วก็ตามยิงไล่บทขยี้ก็แค่นี้เองใช่ถ้าสถานการณ์เป็นเหมือนครั้งก่อนๆอย่างที่พี่เขาทำไว้อะแต่ถ้าสถานการณ์คราวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปละโดยเฉพาะเวียดนามเหนือรู้ว่าพวกเราเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้ละพวกมันคงเตรียมรับมือเต็มที่วางมาตรการอย่างดีทั้งกำลังตั้งรับกำลังตีโอบหรืออาจจะมีกำลังหนุนจากที่อื่นมาเสริมเราก็ต้องตรวจสอบข่าวล่วงหน้าสิพี่สอบถามจากวันนาจากเครื่องบินตรวจการบูด็อกแบ็กเลย์ไดมอนด์เลย์หรือแม้แต่ภูมาและตะเวนทั้ง2ชุดนั้นจนถึงขั้นสุดท้ายสอบถามจากนักรบปีศาจตัวจริงแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วพี่แน่นอนชาติเราต้องประสานเรื่องพวกนี้กับหน่วยอื่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่กูไม่แน่ใจก็คือการอ่านเกมเวียดนามเหนือในการทำการรบอ่ะเราอ่านสู้พี่ดาวเหนือเขาไม่ได้คาดการของเราเหมือนมากลุกคิดแค่ชั้น2ชั้นแต่ของพี่เขาคิด7ชั้นแม้แต่คราวนี้กูว่ามันก็ต้องถอนตัวกลับฐานแน่แต่เมื่อไปถึงฐานแล้วเราหรือมันจะเล่นไม้ไหนกันต่อข้อนี้มืด8ด้านจริงๆว่ะไม่เป็นไรพี่ยุทธคิดอะไรไม่ออกก็เอาอย่างพี่ดาวเหนือเขานั่นแหละเอาไงวะก็ให้สถานการณ์เป็นตัวกำหนดไงล่ะพี่เออจริงของมึงไอ้ชาติมึงพูดถูกว่ะจ่าดาวเหนือเดินวกเข้ามาเคียงข้างพันตรีโรเจอร์หลังจากผลักตัวเองออกห่างไปกว่า100เมตรเพื่อการพรางเส้นทางขึ้นลาดน้อยๆป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้หนามนานาพันธุ์ความเขียวชอุ่มช่วยให้เกิดความร่มเย็นสบายดีแต่ทั้งคู่ก็ยังเหงื่อโชกเล่ากับถูกลาดด้วยน้ำตั้งแต่เริ่มแยกทางกับทีมงานมายังไม่ได้พูดจากันเลยแม้แต่เพียงคำเดียวไม่ว่าทางวิทยุหรือทางปากการสื่อความเข้าใจใช้ท่าสัญญาณมือแทนซึ่งก็สามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดีพันตรีโรเจอร์ตีสีหน้างุนงงเล็กน้อยเมื่อเห็นนักรบปีศาจกำลังมุดไม้พุ่มสุดท้ายโผล่ร่างออกมามีอะไรเหรอนอสนะใกล้เป้าหมายเข้าไปเต็มทีแล้วครับเมเจอร์พันตรีอเมริกันคิ้วย่นมองไปทางยอดเนินไม่สูงนักด้านหน้าพยายามแทรกสายตาผ่านช่องว่างระหว่างกิ่งไม้ใบหนามองหาสิ่งที่ว่าแต่ก็ไม่พบอะไรคุณหมายถึงบนยอดเนินลูกนี้ใช่ไหมไม่ใช่บนยอดเนินหรอกครับฝั่งตรงข้ามนู่นครับเมเจอร์นอสตาอีกครั้งที่พันตรีอเมริกันทำสีหน้าแววตาอุปมาให้เขาเป็นนักรบปีศาจไม่ใช่ว่าเกรงว่ากลัวแต่ตรงกันข้ามกลับฮึกเหิมอยากเห็นหน้าค่าตาค่าศึกจริงๆเสียทีต่างหากใจหนึ่งกำลังคิดว่าเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรทั้งที่มาด้วยกันพร้อมกันรู้เห็นในสิ่งเดียวกันตลอดเวลาเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันเมเจอร์เมเจอร์อย่าทำหน้างั้นสิครับนอสตาคุณรู้ได้ไงนอสตาเอาอีกแล้วเมเจอร์ทำไมนะออกภารกิจข่าวเนี่ยต้องมีการสงสัยอะไรต่อมีอะไรให้มันวุ่นวายไปหมดผมเราไม่เข้าใจจริงๆพันตรีโรเจอร์คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้สะบัดหัว 2-3 ทีแล้วรวบรวมความรู้สึกใหม่คำตอบหนึ่งที่นักรบปีศาจน่าจะพูดต่อก็คือผมก็คือผมทำทุกอย่างเหมือนอย่างที่เคยทำมานั่นแหละเรื่องจะกลายเป็นวิตกจริตไปเสียเปล่าๆแล้วหันมาสนใจถึงความเป็นไปได้ตามลักษณะของการคาดการณ์สถานการณ์โอเคเอาไงต่อดีล่ะคุณว่ามาเลยก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเมเจอร์อย่างแรกต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ก่อนว่าบุญยอดเนินนั้นมีหน่วยจรยุทธ์มาฝังตัวหรือเปล่าถ้ามีล่ะก็ปล่อยมันไปครับแล้วถ้าไม่มีก็ปล่อยเนินให้ว่างเปล่าไว้อย่างนั้นแหละครับหมายความว่าคุณจะตรงเข้าพิสูจน์ทราบที่ตั้งบก.ด้านลบ31เลยใช่ไหมก็ทำนองนั้นแหละครับถ้าไม่มียมบาลหรือพระเจ้าองค์ไหนมาทำให้ผมเปลี่ยนแผนซะก่อนนะเมเจอร์พร้อมไหมล่ะครับเฮ้ยนอสตาผมนะพร้อมตั้งแต่ก่อนออกเดินทางแล้วคุณก็รู้นี่นะผมไม่เคยหนีไอ้พวกนี้เลยแม้แต่คิดก็ไม่เคยงั้นเราขึ้นยอดเนินกันเลยดีกว่า
เมเจอร์ตัดขึ้นแนวพุ่มไม้แห้งข้างหน้านั้นเดี๋ยวผมออกสายตัดเข้าอีกทางโอเคนอสตาจ่าดาวเหนือเป็นฝ่ายแยกตัวเองอีกครั้งทั้งสองเรียงหน้าขึ้นลาดเนินด้วยระยะเคียงราว89ไหนว่าหากคนใดคนหนึ่งถูกค้าศึกตรวจพบอีกคนหนึ่งอาจจะรอดและอาจช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้อีกทั้งเพื่อให้ได้พื้นที่ตรวจการกว้างขึ้นอีกเท่าตัวเป็นอย่างน้อยไม่มีท่าทีของความเหน็ดเหนื่อยไม่หวาดกลัวหรือตื่นเต้นแม้แต่น้อยเส้นทางลุกคืบหน้าไปเรื่อยๆช้าๆใจเย็นๆยังผู้มีประสบการณ์สูงเสียงดีดนิ้วมือดังเป๊ะดังครั้งเดียวสั้นๆคนระแวงระวังอยู่แล้วได้ยินชัดพันตรีโรเจอร์เลี้ยวมาทางจ่าดาวเหนือพร้อมกระดึบตัวเองเข้าแอบข้างพุ่มไม้เห็นฝ่ายนั้นก้มตัวต่ำเดินเข้ามาหารู้ทันทีต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนยอดเนินนั้นไม่มีคนอยู่หรอกเมเจอร์พันตรีเมริกันเผยตัวขึ้นจากท่าหมอบราบพุ่งสายตาขึ้นสู่ยอดเนินระยะห่างแค่50ก้าวเริ่มสำรวจหลายสิ่งได้บ้างบนนั้นไม่มีสรรพเสียงใดๆแม้แมลงสักตัวกำลังกระพือปีกทุกอย่างมีแต่ความสงบเงียบเราขึ้นไปเลยไหมให้ผมขึ้นไปก่อนดีกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเมเจอร์ค่อยตามไปทีหลังทำไมไปพร้อมกันไม่ได้หรือไงก็ได้ถ้าเมเจอร์ต้องการอย่างนั้นสองนักรบต่างเชื้อชาติตั้งกองทัพสบตากันแล้วหัวเราะกันเบาๆจ่าดาวเหนือออกเดินนำก่อนพันตรีโรเจอร์ก้าวขาตามติดทันทีโดยใจกระเฮี้ยนกระหือรือใคร่พบหน้าข้าศึกแนวรุกช่วงสุดท้ายไม่มีการแยกเป็นสองปีกทั้งนี้จากความเชื่อมั่นว่าบนยอดเนินมีแต่ความว่างเปล่านอสตาไม่มีวีเอ็นจริงๆด้วยครับไม่มีจริงๆแต่ระวังกับระเบิดหน่อยนะครับหมายความว่าไงมันตัวไม่อยู่ที่นี่มันใช้กับระเบิดเฝ้าแทนอย่างนั้นเหรอยุทธวิธีเวียดนามเหนือมันก็นิยมแบบนี้ไม่ใช่เหรอครับงั้นเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่กันก่อนสิไม่เสียเวลาแย่เหรอไม่จำเป็นครับผ่านไปเลยก็ได้หลีกเลี่ยงบริเวณหรือจุดที่คาดว่ามันวางกับระเบิดไว้ก็ได้เราอ้อมพื้นที่ยอดเนินไปทางฝั่งโน้นแล้วเดี๋ยวค่อยคิดแผนการกันใหม่ดีกว่าโอเคงั้นผมเห็นด้วยยอดเนินปกคลุมด้วยไม้ใหญ่ขนาดหลายๆคนโอบขึ้นห่างๆกันแผ่ใบแตกกิ่งก้านสาขาติดต่อกันเป็นผืนจนแสงแดดส่องลอดลงมาไม่ได้บรรดาหญ้าละไม้พุ่มที่ผืนใต้เกลี้ยงพื้นดินสีดำสนิทราบเรียบไร้ร่องรอยใดๆและมองไปทางไหนเห็นมีแต่ลำต้นยืนเด่นอยู่บนความว่างเปล่าของพื้นที่สภาพทั่วไปนั้นน่านอนพักมากกว่าจะรบกันแต่ใครจะรับประกันได้ละว่าบนความลื่นหลมอภิลมแห่งธรรมชาติจะไม่มีความตายแฝงตัวอยู่สภาวะการเช่นนี้ซองนักรบซองเชื้อชาติไม่คิดขัดข้องซึ่งกันและกันแม้แต่น้อยก้าวขาเดินอ้อมลานเรียบบนยอดเนินไปทางซ้ายกระทั่งถึงส่วนที่เป็นสันเนินสูงสุดจ่าดาวเหนือกวาดสายตาเปล่าไปรอบๆต่อพื้นที่ด้านหน้าเพื่อหมายแนวใช้เป็นเครื่องสังเกตบางสิ่งบางอย่างพันตรีโรเจอร์เดินเข้ามาประกบข้างแล้วเปลยขึ้นมาเบาๆหุบก้นกระทะแบบนี้ใช่ไหมที่กองโจรเวียดนามเหนือชอบเข้าไปอาศัยฝังตัวใช่แล้วครับเมเจอร์ป่าทึบจนนักบินตรวจการไม่เห็นเส้นทางเขาออกรอบตัวกระจายกำลังกันได้เต็มที่คุณคิดว่าป่าบริเวณนั้นทึบบนโปร่งล่างอย่างป่าบนยอดเนินนี่ไหมคงไม่น่านะเมเจอร์สงสัยทึบทั้งบนทั้งล่างอะครับเพราะภูมิประเทศเป็นที่ต่ำเป็นแหล่งรวมน้ำในหน้าฝนต้นไม้ประเภทวัชพืชสามารถขึ้นได้ดีแล้วก็เจริญเติบโตได้นั่นมันป่าดงดิบนะนอสตาก็ใช่สิครับเมเจอร์สังเกตดีๆสิครับป่าในหุบบริเวณเนี่ยเขียวสดกว่าตรงไหนทั้งหมดเลยเขียวเข้มเลยแหละผมว่ามันต้องมีแหล่งน้ำลำธารเล็กๆด้วยแหละก็อาจเป็นไปได้นะแนวต้นไม้เขียวมียอดอ่อนจากจุดนี้ทอดเป็นเส้นโค้งไปทางด้านโน้นกระทั่งถึงล่องเขานั้นผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นแนวลำธารน่าจะใช่ละครับบรรดาพลทหารระดับปลายแถวกับพวกกำลังรบหลักในพื้นที่การรบต้องทนอยู่อย่างทุกข์ทรมานตลอดภารกิจ3เดือน6เดือนไม่มีน้ำอาบแม้น้ำกินยังต้องอดแต่ตัวผอ.บอกลมในทหารคนอื่นๆกลับอยู่ยังสุขสบายนี่แหละครับความเสมอภาคของคอมมิวนิสต์เขาล่ะความรู้สึกส่วนลึกถูกเค้นออกมาเป็นคำพูดนักรบรับจ้างผู้ถือกำเนิดมาจากนักล่าสังหารผู้มีอุดมการณ์ฝังเกล็ดในระบบคอมมิวนิสต์อย่างแรงกล้ามีทัศนคติสุดเลวร้ายต่อเวียดนามเหนือมันตั้งแต่เริ่มชีวิตการรับราชการเป็นทหารเน้นถ้อยเน้นคำกล่าวสายตาจ้องมองขมิงไปทางทิศก้นหุบอย่างไร้ไมตรีอารมณ์เครียดแค้นปะทุขึ้นมาร้อนฉาทั้งใบหน้าลืมสติลืมความยั้งคิดไม่รู้ว่าแม้คนข้างๆกำลังมองดูตนด้วยแววตายิ้มยิ้มนี่คุณพูดยังกับจะปลูกฝังอุดมการณ์ผมใหม่งั้นแหละนักรบรับจ้างสะดุ้งเฮือกหันมายิ้มตอบพันตรีอเมริกันผู้เป็นทั้งเพื่อนตายในสนามรบและเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาด้วยความรู้สึกชื่นชมและศรัทธาเปล่าครับผมรู้ดีเมเจอร์ไม่ได้หมายความตามที่พูดนี้หรอกนะทั้งผมทั้งเมเจอร์พวกเราทุกคนมีอุดมการณ์เหมือนกันหมดนั่นแหละครับคือเกลียดคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือเนี่ยถูกแล้วนอสตาโอเคแล้วเราจะเอาไงกันต่อดีบุกหรือปักหลักอยู่นี่